ยชน์จากการฟังมีอะไรบ้างช่วยกันคิดค่ะช่วยกันคิดประโยชน์จากการฟังประโยชน์จากการฟังเงียบโอ้โหคุณครูพูดไปมากมายแล้วเพื่อนๆก็ช่วยกันตอบไปตั้งหลายอย่างแล้วนักเรียนลองช่วยกันคิดสิคะลองตอบลงในสมุดที่ประโยชน์จากการฟังตอบทุกคนนักเรียนได้ประโยชน์จากการฟังไหมได้ไหมคะได้ยังไงบ้างล่ะก็ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการฟังไหมต้องขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการฟังเวลานักเรียนจะฟังอะไรก็ตามนักเรียนมีจุดประสงค์ในการฟังไหมก็เหมือนกับการอ่านการเขียนใช่ไหมคะนักเรียนฟังไปเพื่ออะไรล่ะฟังอะไรล่ะฟังเรื่องอะไรฟังไปเพื่ออะไรจะฟังไปเพื่ออะไรหรือฟังไปอย่างนั้นแหละมีจุดมุ่งหมายในการฟังไหมหรือจุดประสงค์ในการฟังไหมคะมีไหนเคยฟังอะไรกันบ้างฟังอะไรกันบ้างทางด้านนี้บอกว่าฟังข่าวกลุ่มที่หนึ่งฟังอะไรคะอุ้ยในชีวิตวันหนึ่งเนี่ยตั้งแต่เช้าจนถึงเวลาเข้านอนเนี่ยบางคนก็ยังฟังอยู่เลยฟังอะไรกันบ้างฟังเพลงฟังเพลงนักเรียนได้ประโยชน์จากการฟังเพลงไหมหาคนตอบก่อนฟังเพลงฟังเพลงไหนไม่เอ่ยอยู่ที่ใครหาคนตอบได้แล้ววัสินีวัสินีฟังอะไรบ้างคะในหนึ่งวันเนี่ยวัสินีฟังอะไรบ้างลูกฟังอะไรบ้างฟังเพลงฟังเพลงฟังเพลงแล้วได้ประโยชน์จากการฟังไหมคะได้ได้ยังไงหนูได้ยังไงได้ประโยชน์อะไรจากเพลงฟังเพลงอะไรแนวไหนเพลงลูกทุ่งได้ประโยชน์ไหมฟังไปเพื่ออะไรล่ะได้ความเพลิดเพลินเพื่อความเพลิดเพลินเพราะนั้นประโยชน์จากการฟังก็คือทำให้เราเป็นยังไงสนุกสนานสนุกสนานเพลิดเพลินบางเพลงเนี่ยตลกขบขันด้วยใช่ไหมคะก็ทำให้เราสนุกสนานเพลิดเพลินทำการบ้านมาทั้งวันเร็วหูรู้สึกว่าทำไมปวดศีรษะเหลือเกินไปเปิดเพลงฟังเป็นการอะไรคะคลายความเครียดได้นะคะเอาปรบมือดังๆให้วัสินีหน่อยค่ะประโยชน์ข้อแรกเลยวัสินีเขาตอบว่าเพื่อความฟังแล้วเพลิดเพลินเพลิดเพลินคลายความเครียดใช่ไหมเป็นการผ่อนคลายเป็นการพักผ่อนใช่ประโยชน์ของการฟังไหมใช่ข้อแรกแล้วได้หนึ่งข้อแล้วคนอื่นๆแล้วคะส่งไม้ไปด้านหลังเลยนู่นเลยหนุ่มหน้ามนคนสุดท้ายชื่ออะไรรายงานตัวเพื่อนๆด้วยคนสุดท้ายชื่ออะไรครับเพื่อนๆปลายทางไม่ค่อยได้ยินสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายทัศเทพแก้วเจริญครับตอบว่าอะไรคะประโยชน์จากการฟังได้ปลายทางจะได้รู้จักด้วยได้ความรู้ครับเขาบอกว่าได้ความรู้เราอ่านอะไรเราได้ความรู้ฟังฟังขออภัยไปแล้วฟังอะไรเราได้ความรู้ฟังข่าวฟังข่าวได้ความรู้ไหมได้ฟังข่าวก็ได้ความรู้ด้วยปรบมือดังๆให้เพื่อนของเราด้วยค่ะอะไรอีกอะไรอีกอุ้ยมีมากมายเราฟังอะไรล่ะฟังไว้เพื่ออะไรประโยชน์ก็ได้อย่างนั้นแหละนะคะไหนใครอยากตอบยกมือรู้สึกว่าเก็บความรู้กันน่าดูเลยเอ้ากลุ่มที่สองเปิดเผยความรู้หน่อยส่งไมค์ค่ะส่งไมค์พัชระศิริฟังครูเรียกพี่น้องตอบฟังคุณครูค่ะอะไรนะคะฟังคุณครูค่ะประโยชน์จากการฟังฟังคุณครูฟังคุณครูแล้วได้อะไรล่ะได้ความรู้ค่ะได้ความรู้ซ้ำไหมซ้ำอย่าซ้ำอย่าซ้ำอ
ฟังข่าวพยากรณ์อากาศฟังไหมฟังด้วยดูด้วยตอบได้ไหมคะได้อะไรจากการฟังข่าวเมื่อสักครู่นี้เขาตอบว่าได้ความรู้ก็ใช่ฟังข่าวเราได้อะไรอีกทำให้เราเป็นยังไงฟังข่าววันนี้เขาพยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนตกหนักที่บ้านเรานี่แหละเราจะมาโรงเรียนในตอนเช้าทำให้เรารู้สภาพอากาศค่ะปรับอะไรนะคะทำให้เรารู้สภาพอากาศทำให้เรารู้จักสภาพอากาศเรารู้จักแล้วเราทำไมอ่ะเราปรับตัวได้ไหมได้ค่ะพอเรารู้แล้วเนี่ยว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นล่วงหน้าแล้วเนี่ยเราปรับตัวเราเตรียมการได้ไหมได้นี่ก็คือประโยชน์จากการฟังปรับตัวหรือว่าเตรียมการยังไงล่ะเตรียมการป้องกันสมมติตอนเช้าฝนจะตกเราฟังข่าวตอนเย็นหรือตอนกลางคืนแล้วเป็นไงใช้ร่มอะไรนะคะเตรียมอุปกรณ์มาป้องกันฝนนั่นก็คือร่มหรืออาจจะเป็นเสื้อกันฝนก็ได้เอาปรบมือดังๆให้ภาษาไทยสิริใครจะตอบยกมือคอยนานแล้วส่งไมค์กลับมาข้างหน้านักเรียนได้กี่ข้อแล้วเพื่อนเขาตอบไปตั้งหลายคนแล้วนะคะได้รู้เท่าทันเหตุการณ์ฟังอะไรได้รู้เท่าทันเหตุการณ์ฟังข่าวแสดงว่าห้องนี้ชอบฟังข่าวมากเลยใช่ไหมคะปรบมือดังๆให้ใครเอ่ยอารยาอารยาเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อให้หมดอีกได้กี่ข้อแล้วไปดูของคุณครูบ้างนะคะประโยชน์จากการฟังมีมากมายขึ้นอยู่กับจุดประสงค์หรือว่าสิ่งที่เราต้องการฟังเราฟังอะไรล่ะนะคะทำให้มีความรู้กว้างขวางฟังการสนทนาเราได้ความรู้ไหมฟังเพื่อนคุยข่าวที่เขาดูเมื่อคืนนี้มาเล่าให้ฟังเพื่อนเขาเล่าให้ฟังสนทนากันแลกเปลี่ยนความรู้กันเรามีความรู้กว้างขวางไหมคะมีไหมมีหรือไปฟังผู้ใหญ่ถ่ายทอดความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพต่างๆเนี่ยเราจะมาเขียนไปสัมภาษณ์ท่านและจะมาเขียนลำดับขั้นตอนในการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเราได้ความรู้ไหมคะได้ทำให้เรามีความรู้กว้างขวางทุกเรื่องใครฟังมากก็ยิ่งทำไมคะรอบรู้มากมีความรู้กว้างขวางเลยฟังข่าวเรารู้ไหมก็รู้อะไรอีกทำให้เราทันต่อเหตุการณ์วันนี้สังคมปัจจุบันนี้เขามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกันบ้างเราก็ทันเหตุการณ์ไม่เป็นคนตกยุคตกสมัยใช่ไหมคะเทคโนโลยีการสื่อสารเข้าไปถึงไหนกันแล้วเรายังมัวอะไรอยู่เลยใช้อะไรเตาถ่านอยู่เลยใช่ไหมก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะว่าเราทำไมเราติดตามข่าวสารข้อมูลก็ทำให้เราเป็นคนทันต่อเหตุการณ์ตอนนี้เขามีอะไรใช้กันแล้วเราก็รู้ใช่ไหมคะคงไม่ต้องบอกรู้ดีทุกคนทันสมัยกว่าคุณครูอีกทำให้ทันต่อเหตุการณ์ข่าวสารบ้านเมืองก็ไปถึงไหนกันแล้วมีน้ำท่วมที่ไหนบ้างรู้หมดใช่ไหมคะถ้าเราติดตามฟังข่าวสารข้อมูลหรือว่าความรู้ต่างๆ ช่วยให้ปฏิบัติตนถูกต้องตามสถานการณ์หรือว่าถูกต้องเหมาะสมนั่นแล้วกลับมาไว้ข้างล่างนิดนึงนะคะฟังมากใครที่ฟังมากเนี่ยจะมีความรู้มากมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังมากเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยถือว่าเป็นข้อมูลในการเขียนคนที่จะเขียนเรื่องราวต่างๆได้ดีนักเรียนเห็นไหมคนที่เขาเป็นนักเขียนดังๆเนี่ยเขาก็มีประสบการณ์จากการฟังคนที่ฟังมากก็ยิ่งมีความรู้กว้างขวางสามารถนำเรื่องราวต่างๆมาเขียนถ่ายทอดให้ผู้อื่นรับรู้ได้เป
็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากเป็นนักเขียนเก่งๆเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากการเป็นผู้ฟังที่ดีก่อนฟังให้มากนะคะฟังให้มากการฟังเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจนักปราชญ์ข้อหนึ่งเลยใช่ไหมคะรู้จักหัวใจนักปราชญ์ไหมสุจิปูรีอ่ะฟังคิดถามเขียนใช่ไหมคะอะไรอีกอะไรอีกเราฟังมากเรามีความรู้มากมีประสบการณ์มากสามารถนำความรู้นั้นไปพัฒนาตนเองได้ไหมได้นำความรู้มาพัฒนาตนเองนำความเจริญมาสู่ตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาตินี่คือประโยชน์จากการฟังข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงเลยนะคะมาพัฒนาตนเองยังไงล่ะฟังแล้วเนี่ยเรามีความรู้เราก็สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ไหมบางคนไม่ได้เรียนหนังสือมากมายเลยแต่อาศัยฟังมากดูมากนะคะฝึกปฏิบัติมากจากการฟังเพราะนั้นหลายๆคนเลยประสบความสำเร็จในอาชีพของตนเองก็มาจากการฟังนี่แหละนะคะคนขายอาหารหลายคนเลยไปฟังการอบรมมาเนี่ยแล้วก็มาฝึกปฏิบัติมาทดลองจนอาหารอร่อยขายดิบขายดีเป็นมหาเศรษฐีเลยก็มีนะคะก็เกิดจากการฟังผ่านไหมผ่านหรือไม่ผ่านวันนี้คุณครูก็มีสิ่งที่อยากจะให้นักเรียนฟังเหมือนกันเป็นเพลงหนึ่งที่เนื้อหาของเพลงเนี่ยมีคุณค่าที่นักเรียนสามารถนำมาใช้ในชีวิตของตนเองได้นะคะนำสิ่งดีๆหรือว่าคุณค่าที่ได้จากเพลงนี้มาใช้ในการพัฒนาตนเองก็ได้นะคะเพื่อให้ตนเองมีความสุขความเจริญในอนาคตนะคะอยากฟังไหมอยากฟังเดี๋ยวฟังแล้วเนี่ยไม่ฟังเฉยๆฟังแล้วนักเรียนลองวิเคราะห์ซิว่านักเรียนได้อะไรจากเพลงนี้คุณครูมีคำถามอยู่10ข้อด้วยกันนะคะ10ข้อทุกคนต้องตอบลงในสมุดถือว่าเป็นคะแนนเก็บด้วยฟังแล้วนักเรียนรู้จักวิเคราะห์คุณค่าที่ได้จากเพลงผ่านได้หรือยังให้นักเรียนไปตอบคำถามจากเพลงเพลงนี้ก็เป็นเพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะสะท้อนอะไรได้บ้างเดี๋ยวนักเรียนตอบนะคะจากคำถามของครูสะท้อนคุณค่าด้านใดบ้างเนี่ยสะท้อนอย่างไรชี้เห็นคุณค่าอย่างไรจากเพลง